นี่ก็คือวันที่4แล้วนะครับของการทำชาเลนจ์เดย์เทรดทำกำไรรวมให้ถึง 3,000 เหรียญของผมตอนนี้ผมทำกำไรมาได้ถึง239เหรียญกับ50เซนต์แล้วมาดูกันว่าวันนี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงพอร์ตจะเติบโตขึ้นหรือจะเติบโตลงกดไลค์แล้วเราไปลุยกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราเจอกราฟที่น่าสนใจน่าจะใช้เทรดในไม้แรกของเราในวันนี้ได้แล้วนะครับก็เป็นตัว EUR GBP นะครับก่อนหน้ากราฟวิ่งเป็นเทรนด์ขาลงมาก่อนซึ่งชัดเจนมากๆเลยนะครับว่ามีแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงอยู่มากนะครับแต่ล่าสุดปัจจุบันราคาเกิดการพุ่งแรงกลับขึ้นมานะครับซึ่งแรงซื้อที่เข้ามาใหม่ตรงนี้ดูแล้วน่าจะมีเยอะอยู่พอสมควรเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะหยุดเทรนด์ขาลงก่อนหน้าไม่ให้วิ่งลงต่อได้เลยนะครับแล้วก็นี่นะถึงขั้นกลับตัวขึ้นมายาวเลยก็เท่ากับว่าตอนนี้แรงซื้อแล้วตรงนี้นะครับแค่ณปัจจุบันในช่วงสั้นๆนี้น่าจะมีอยู่เยอะมากอยู่พอสมควรเลยนะครับกราฟณช่วงนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นได้ดีอยู่พอสมควรเลยก็เดี๋ยวถ้ามีจังหวะเทรดขึ้นผมจะหาจังหวะเทรดขึ้นณช่วงนี้นะครับโอเคครับผมตอนนี้ได้จุดเข้าแล้วนะครับเป็นตรงนี้นะก็อันนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในราคาปัจจุบันในภาพระยะสั้นๆแค่นะตรงนี้นะครับราคากลับตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่ตอนนี้มีแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้การวิ่งขึ้นอยู่มากได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังเกิดแอคชั่นใกล้จะกลับตัวขึ้นเซ็นสโตเองก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วก็ด้วยเหตุผลตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นณตรงนี้นะครับมาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับไม้แรกของเราในวันนี้นะครับทุกคนโอเคครับผมดูแล้วไม้แรกของเราในวันนี้จบแพ้นะครับโอเคครับไม่เป็นไรนะก็ผมมองว่าตรงนี้อาจจะเป็นหนึ่งในความผันผวนเฉยๆนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าตรงนี้ผมวิเคราะห์ได้ดีแล้วล่ะโอเคไม่เป็นไรไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ที่2นะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เราเจอกราฟที่น่าสนใจสำหรับเทรดในไม้ที่2แล้วนะครับเป็น AUD JPY นะครับแอคชั่นล่าสุดโดยรวมนะครับเป็นไซด์เวย์มาก่อนนะทุกคนเห็นไหมฮะแต่ว่าลักษณะของไซด์เวย์ตอนนี้เป็นไซด์เวย์อัพนะครับไซด์เวย์อัพก็คือไซด์เวย์ที่ทำโลเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับในช่วงนี้นะแล้วก็โลล่าสุดอ่ะมันยกเริ่มจะสูงกว่าโลก่อนหน้ามามากๆแล้วนะครับเห็นไหมฮะเท่ากับตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับราคาหลังจากนี้น่าจะเตรียมใกล้วิ่งเป็นเทรนขาขึ้นขึ้นไปได้แล้วนะครับณช่วงนี้กราฟก็น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวถ้ามีจังหวะสำหรับเทรดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ผมจะหาจังหวะเข้าไปเทรดนะครับโอเคครับผมตอนนี้ได้จังหวะเข้าเทรดสำหรับไม้ที่2แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะก็ไม้ที่2นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับอย่างแรกก็คือกราฟปัจจุบันอยู่ในลักษณะของไซด์เวย์อัพแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะมีอยู่มากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากอยู่พอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นไซด์เวย์อัพได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้กำลังใกล้จะกลับตัวขึ้นนะครับเส้นสโตก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วนะครับก็ด้วยผลตามนี้นะผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นนะตรงนี้มาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงสำหรับในไม้ที่2ของเรานี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้ชานะสำหรับในไม้ที่2นี้นะครับทุกคนโอเคครับผมตอนนี้ผ่านมาแล้วทั้งหมด2ไม้เราชนะ1แพ้1นะครับตอนนี้พอร์ตของเราเติบโตขึ้นมาเป็น 1,050 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้เราทำกำไรกลับมาได้ที่50เหรียญแล้วนั่นเองนะครับเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะครับไม้ที่2ผมจะเทรดที่125เหรียญนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าชนะมันจะได้กู้คืนที่ผมแพ้ไปในไม้ที่1กลับมาด้วยแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนั่นเองนะครับนี่เนาะก็เลยทำให้ตอนนี้นะครับผมได้กำไรมาที่50เหรียญนี้นั่นเองนะครับโอเคครับไปเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่3ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีในไม้ที่3นะครับ
โอเคครับผมตอนนี้เราเจอกราฟที่น่าสนใจสำหรับเข้าเทรดในไม้ที่3แล้วนะครับเป็นตัว GBP CAD นะครับแอคชั่นล่าสุดก่อนหน้าเนี่ยเป็นไซด์เวย์มาก่อนนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยหลุดออกจากไซด์เวย์ลงมาแล้วนะครับแล้วก็ราคามีการทำสวิงไฮสวิงโลไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยแอคชั่นนี้ก็คอนเฟิร์มแล้วนะครับว่ากราฟเนี่ยกำลังวิ่งเข้าสู่เทรนขาลงแน่นอนนะครับเพราะว่าราคาทำสวิงไฮสวิงโลตามโครงสร้างของเทรนขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงนะช่วงนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีจังหวะสลับเทรดลงเกิดขึ้นเมื่อไหร่ผมจะหาจังหวะเข้าไปเทรดนะครับโอเคครับได้จังหวะเข้าเทรดสลับไม้ที่3แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะก็ตรงนี้นะครับเป็นจังหวะสลับเทรดลงนะครับทุกคนก็นี่นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่าเหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกไปนะอย่างแรกคือในภาพใหญ่กราฟหลุดไซด์เวย์ออกมาแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยวิ่งมาเป็นเทรนขาลงลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าแรงขายปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีอยู่มากพอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดเหมือนจะมีแอคชั่นติดแนวต้านด้วยนะครับในช่วงนี้นะนี่นะครับก็เป็นสัญญาณที่คอนเฟิร์มได้ค่อนข้างดีเลยนะครับว่าทั้งหมดที่กราฟกลับตัวขึ้นมาตรงนี้น่าจะขึ้นมาได้สูงสุดแค่เท่านี้แล้วด้วยนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งลงตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีอีกด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วนะครับก็ด้วยเหตุผลตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้ในไม้ที่3นี้นะครับและผลลัพธ์ที่ได้ก็จบชาณไปอย่างสวยงามเลยนะครับสำหรับในไม้ที่3นี้นะโอเคครับตอนนี้พอร์ตของเราเติบโตขึ้นมาเป็น 1,090 เหรียญแล้วหรือว่าตอนนี้เราทำกำไรมาได้ที่90เหรียญแล้วนะครับอู้ very good มากนะครับโอเคก็ไปเดี๋ยวไปลุยกันต่อในไม้ที่4ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวเราว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับเราเจอกราฟที่น่าสนใจแล้วเป็น AUD USD นะครับทุกคนก็นี่นะครับแอคชั่นก่อนหน้านะเป็นเทรนขาลงลงมาก่อนยาวเลยนะครับทุกคนแต่ว่าล่าสุดนะครับแรงขายเหมือนจะหมดแล้วนะครับทุกคนเห็นไหมราคากลับตัวขึ้นมาวิ่งขึ้นต่ออยู่ในโครงสร้างของเทรนขาขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะราคาทำสวิงไฮสวิงโลไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับแปลว่าแรงขายก่อนหน้าน่าจะหมดแล้วแล้วก็แรงซื้อปัจจุบันน่าจะกลับเข้ามามีเยอะกว่าแล้วนะครับก็แปลว่าตอนนี้นะครับกราฟทั้งหมดตรงนี้น่าจะกลับตัววิ่งขึ้นได้ค่อนข้างดีตามแรงซื้อที่มีอยู่มากจากภาพใหญ่ที่มันกำลังวิ่งจะไปเทรนขาขึ้นนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีจังหวะเทรดขึ้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ผมจะหาจังหวะเทรดขึ้นตรงนี้1ไม้นะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้แรกของเราในไลฟ์วันนี้แล้วนะครับก็ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับถามว่าทำไมไม้นี้เลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้ก็นี่นะครับเหตุผลแรกเลยนะก็อย่างที่เราดูกันไปนะครับก็คือภาพใหญ่แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นตอนนี้มีมากอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับภาพรวมกราฟกำลังจะกลับตัวไปเป็นเทรนขาขึ้นทำสวิงไฮสวิงโลสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับแปลว่าแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็ยังไงก็มีมากยังเห็นได้ชัดเจนเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วนะครับในช่วงนี้นะแล้วก็ล่าสุดเกิดการกลับตัวขึ้นไปแล้วยังกลับตัวขึ้นไม่จบเลยด้วยนะครับแอคชั่นยังคงขึ้นต่อได้เรื่อยๆเลยด้วยนะครับเห็นไหมฮะในช่วงนี้นะเหตุผลที่ผมดูว่ามันยังขึ้นต่อได้อยู่ยังขึ้นไม่จบนะครับก็คือนี่นะครับแอคชั่นล่าสุดนะราคาย่อลงมานะครับแต่ว่าย่อมานิดเดียวนะซึ่งถ้าเทียบกับเส้นสโตย่อลงมาแรงมากๆนะครับย่อมันลึกมากๆเลยด้วยนะแปลว่าแกลบนะช่วงนี้นะครับแรงซื้อมันมีอยู่เยอะมากๆเลยนั่นเองนะครับมันเลยคอยผลักให้ราคาวิ่งขึ้นอยู่ตลอดนะทำให้โดยรวมเนี่ยราคามันย่อตัวลงมาได้แค่นิดเดียวนะครับหรือว่าแกลบย่อตัวแค่นิดเดียวทั้งที่โดยเฉลี่ยราคาเฉลี่ยมันย่อมาลึกมากนั่นเองนะครับเป็นสัญญาณอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกนะครับว่าแรงซื้อนะช่วงนี้น่าจะมีเยอะราคาหลังจากนี้น่าจะกลับตัวขึ้นไปได้ผมก็เลยเทรดขึ้นในช่วงนี้ไปนะครับและเส้นสโตก็ตัดขึ้นในช่วงนี้ไปอีกด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกด้วยว่าแรงซื้อในช่วงนี้ก็น่าจะมีเยอะจริงๆผมก็เทรดขึ้นไปนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้จบแพ้นะครับทุกคนโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวไปแก้ตัวกันใหม่ในไม้ต่อไปนะครับไม้ที่5ผมจะเทรดที่125เหรียญถ้าชนะมันจะกู้คืน50เหรียญที่ผมแพ้ไปในไม้ที่4กลับมาได้แล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในไม้ที่5ได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคครับตอนนี้เราเจอกราฟที่น่าสนใจสำหรับเทรดไม้ที่5แล้วนะครับเป็น EURUSD นะครับภาพรวมทั้งหมดกราฟเป็นไซด์เวย์อัพนะครับทุกคนนี่นะ
ก่อนหน้าเนี่ยเขาเป็นไซด์เวย์นะครับแต่ว่าล่าสุดเห็นไหมมีการทำโลสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับแล้วเส้น EMA เองก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเป็นสัญญาณที่คอนเฟิร์มได้ชัดเจนมากๆนะครับว่าทั้งหมดตรงนี้เป็นไซด์เวย์อัพนะครับไซด์เวย์อัพก็คือเป็นไซด์เวย์ที่ราคาจะไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนเพราะว่าแรงซื้อในไซด์เวย์เนี่ยมันมีอยู่เยอะแปลว่ากราฟณช่วงนี้ก็จะกลับตัววิ่งขึ้นได้ค่อนข้างดีจุดสำหรับเทรดขึ้นต่างๆที่เกิดขึ้นณช่วงนี้ก็จะเป็นจุดที่มีคุณภาพมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะรอดูแอคชั่นนะครับว่าตอนเกิดจุดสลับเทรดขึ้นแล้วเนี่ยจังหวะมันเข้าไปเทรดได้ไหมถ้าเข้าไปเทรดได้ผมจะหาจังหวะเข้าไปเทรดนะครับโอเคครับผมได้จุดเข้าสำหรับไม้ที่5แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะครับทุกคนก็สำหรับในไม้ที่5เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้นะครับอย่างแรกก็คืออย่างที่เราวิเคราะห์กันไปเลยนะครับก็คือภาพใหญ่เป็นไซด์เวย์อัพอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอย่างเห็นได้ชัดเจนตามที่ตอนนี้เนี่ยมันเกิดไซด์เวย์อัพขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันเองล่าสุดย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยนะครับอีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งขึ้นตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นลักษณะของไซด์เวย์อัพได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เองนะครับทั้งหมดที่ราคาย่อตัวลงมาเหมือนจะลงมาติดแนวรับด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มไปอีกว่าตอนนี้ทั้งหมดที่กราฟกลับตัวลงมาตรงนี้น่าจะลงมาได้ลึกสุดแค่ประมาณเท่านี้แล้วอีกไม่นานก็น่าจะใกล้กลับตัววิ่งขึ้นไปตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นไซด์เวย์อัพได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วเส้นสโตคาสติกเองก็มาตัดขึ้นนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มว่าตอนนี้แรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วจริงๆน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นไปได้แล้วนะครับก็ด้วยผลทั้งหมดตามนี้ผมก็เลยเลือกกดเทรดขึ้นณตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้ชานะสลับในไม้ที่5ของเราในวันนี้นะครับปรบมือนะฮะเหนื่อยจังเลยโอ้โหการวิเคราะห์กราฟวันนี้เป็นอะไรที่ทรหดมากนะทุกคนโอเคครับก็ตอนนี้เราไลฟ์กันมาชั่วโมงกว่าแล้วนะครับแล้วก็ชั่วโมงกว่านี้เนี่ยมันมีจุดเข้าเลยนะแล้วผมก็พยายามหาจุดเข้ามาตลอดทั้งชั่วโมงกว่านี้เลยแล้วมันเหนื่อยมากนะครับทุกคนจังหวะต่างๆมันไม่มีแล้วมันทำให้ปวดหัวมากเลยนะในการวิเคราะห์กราฟนะครับเพราะฉะนั้นขอจบไม้ที่5นี้เป็นไม้สุดท้ายในวันนี้เลยแล้วกันนะครับโอเคครับก็เพราะฉะนั้นมาสรุปผลการเทรดในวันนี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนวันนี้ผมเทรดมาตั้งแต่เมื่อตอนกลางวันแล้วนะครับตั้งแต่11โมงนะประมาณ11โมงนะครับสรุปวันนี้ผมใช้เวลาเทรดไปประมาณ9ชั่วโมงนะครับทุกคนวันนี้นะวันนี้ได้เทรดไปทั้งหมด5ไม้ชนะ3แพ้2นะครับบิเลทวันนี้อยู่ที่ประมาณ 66% นะครับทุกคนโอเคก็วันนี้นะครับจบทำกำไรมาได้142เหรียญกับ50เซนซึ่งคิดเป็นเงินไทยได้อยู่ที่ประมาณ 5,191 บาทกับ28สตางค์นะครับก็ตีเป็นตัวเลขกลมๆที่ประมาณ 5,000 บาททวนละกันนะครับประมาณ 5,000 บาททวนละกันนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นกำไรรวมตั้งแต่วันแรกที่ผมเทรดใน Challenge นี้มานะครับอยู่ที่382เหรียญและอันนี้ก็เป็นกราฟการเติบโตของพอร์ตผมนะครับโอ้โดยรวมเติบโตสวยมากนะครับโค้งขึ้นแบบสวยงามเลยนะครับจะเห็นว่าเส้นค่าเฉลี่ยเส้นสีแดงนะครับก็ตอนนี้ใกล้เคียงกับกำไรที่ผมทำได้เลยนะหมายความว่าผลงานการเทรดของผมก็ตรงไปตามเกณฑ์นะครับไม่ได้ดีกว่าเกณฑ์แล้วก็ไม่ได้แย่กว่าเกณฑ์นะก็ถือว่าเฉลี่ยตามเกณฑ์เลยนะครับโอเคครับก็นี่เลยก็คือผลงานการเดย์เทรดของผมในวันที่4นี้นะครับถือว่าแฮปปี้นะครับวันนี้แฮปปี้เอนดิ้งมากๆแฮปปี้มากๆที่จบกำไรได้นะครับโอเคครับหวังว่าในทุกๆไม้ที่ผมเทรดไปวันนี้ทุกๆความรู้ที่ผมแชร์ให้กับเพื่อนๆจะเป็นความรู้ดีๆความรู้สำคัญที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาโบรกเกอร์ดีๆที่สามารถเทรดได้ทุกระบบเลยนะครับได้ทั้ง Binary Forex แล้วก็ CFD หุ้นต่างประเทศนะครับผมก็แนะนำเป็น Olymtrade นี้เลยนะครับนี่คือโบรกเกอร์หลักที่ผมใช้เทรดในซีรีส์นี้ตลอดทั้งซีรีส์เลยแล้วก็เป็นโบรกเกอร์หลักที่ผมใช้เทรดในช่องของผมนี้ด้วยนะครับถ้าใครกำลังมองหาโบรกเกอร์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงแล้วก็สามารถเทรดได้ทุกระบบก็ผมแนะนำเป็น Olymtrade นี้เลยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจสามารถที่จะสมัครสมาชิก Olymtrade ได้ที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ให้นะครับทุกคนโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมYeah, yeah, let's go.
I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, till you get what you deserve.